สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนันทาบุญปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้ดิฉันจะมาถอดบทเรียนเรื่องโควิด -19 กับผลกระทบการศึกษาไทยลำดับแรกนะคะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การศึกษาไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ในรูปแบบออนไลน์เราจะต้องมีความอดทนต่อระยะเวลาในการเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสมเนื้อหาที่เรียนจะต้องเหมาะสมกับผู้เรียนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนจะต้องเหมาะสมกับการเรียนช่วยฝึกทักษะในการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่มีการวางแผนและมีอาจารย์ผู้ให้ความรู้ในแต่ละรายวิชาช่วยสอนหากเราไม่เข้าใจเราสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากตำราหรือเว็บไซต์ต่างๆทำให้เราได้รับความรู้จากด้านต่างๆทั้งในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนทำให้เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราควรทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อยเช่นเก็บสมุดหนังสือให้เรียบร้อยและมีการแบ่งปันความรู้ในชั้นเรียนให้กับเพื่อนๆมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการหาข้อมูลและเรียนออนไลน์มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปลูกฝังการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้จักใช้วัสดุอย่างเหมาะสมไม่สิ้นเปลืองศาสตร์พระราชาที่เราได้น้อมนำมาใช้เราใช้หลักการข้อที่1ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบข้อที่4ทำตามลำดับขั้นและข้อที่8ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด SDGs เราใช้เป้าหมายที่4การศึกษาที่เท่าเทียมและพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10เราได้น้อมนำหลักการข้อที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและข้อที่4เป็นพลเมืองที่ดีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอการถอดบทเรียนโควิด-19 กับผลกระทบการศึกษาไทยไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ